เล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเล่าให้พวกเราทุกคนฟังว่านบทำอะไรมาแล้วบ้างจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของผมเลยเนี่ยคือ9ปีที่แล้วนะจริงๆหลายคนอาจจะคุ้นๆกันอยู่บ้างก็คือตอนนั้นเนี่ยอยู่ปี3ขึ้นปี4แล้วก็อยากทำสตาร์ทอัพตัวหนึ่งชื่อว่ารีฟินใช่เป็นคือไอเดียของเราเป็นอย่างนี้พี่สมมติเราจะไปแต่ละธนาคารเนี่ยเราไม่รู้ธนาคารไหนดอกเบี้ยมันถูกสุดถูกไหมมันเหมือนพี่เก่งจะไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยพี่ก็คงไม่รู้ว่าโรงแรมไหนดีมีกี่โรงแรมบ้างแล้วพี่ก็ต้องเข้าอะไร Agoda ถูกไหม Agoda เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจตัวกลางซึ่งประโยชน์ของ Agoda คืออะไรจริงๆข้อมูลเหล่านั้นมันฟรีนะครับข้อมูลแต่ละโรงแรมพี่เก่งสามารถโทรไปหามันได้ฟรีแต่ที่ Agoda มีมูลค่าเพราะอะไรเพราะรวมหมดใช่เพราะเขารวมข้อมูลให้ อะไรที่แพงกว่ากันครับระหว่างเงินกับเวลาเวลาใช่คือจริงๆมันต้องแบ่งเลยนะพี่ถ้าสมมติเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าทุกคนต่างลงทุนในอะไรสักอย่างนึงเช่นคุณทำคอนเทนต์เราทำคอนเทนต์ไปลงแล้วเราบอกว่าเฮ้ยคอนเทนต์ฟรีจะอะไรนักหนาคนดูคอนเทนต์ไม่ฟรีนะครับเขาจ่ายเวลาให้คุณอยู่ถูกไหมสมมติพี่เก่งขึ้นทางด่วนกับไม่ขึ้นทางด่วนต่างกัน5นาที20บาทขึ้นไหมก็ถ้าต่างกัน5นาทีก็อาจจะ20บาทก็อาจจะขึ้นนะโอเคสมมติต่างกัน30นาที40บาทเฮ้ยโอเคอันนี้แน่นอนใช่เหมือนกันครับคือคนเราอะจริงๆถ้าจะแบ่งไปเลยเนี่ยคือคนเรามันต้องลงทุนกับอะไรสักอย่างคือทุกสิ่งที่มันได้มาไม่มีอะไรฟรีฉะนั้นอย่างคอนเซปต์ของธุรกิจตัวกลางที่ตอนนั้นผมเห็นนะก็ได้แรงบันดาลใจจาก Agoda ก็คือข้อมูลพวกนี้มันฟรีนะเราโทรไปถามทุกโรงแรมในเชียงใหม่เองก็ได้แต่จะโทรไหมล่ะหรือจะเข้า Agoda ดีกว่าต้องโทรเยอะวินาทีเดียวรู้ว่าโรงแรมไหนราคาเท่าไหร่ในพื้นที่นี้มีอะไรก็เหมือนกันผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำให้ธุรกิจทั่วโลกมันเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งสมมติอย่าง Creative Talk เองก็ตามครับพี่เก่งความรู้ทั้งหมดบนโลกเนี้ยมันฟรีและมันมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ Creative Talk มันเป็นงานที่น่าสนใจแล้วทุกคนมาก็เป็นเพราะมันรวมอยู่ที่นี่ไงโอเคฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่างั้นค่าเวลาของฉันคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไหมจริงๆธุรกิจทั่วโลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยครับเราก็เลยมองว่าจุดแข็งของเราก็คือการมองเวทตรงนี้ว่าความคุ้มค่าของคนกับเวลาที่เขาต้องเสียเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ใช่นั่นก็เลยเป็นจุดกำเนิดของรีฟินถูกต้องก็คือเป็นแพลตฟอร์มเปรียบเทียบครับว่ากู้บ้านจะรีไฟแนนซ์บ้านอย่างเงี้ยไปธนาคารไหนดีเช่นแบบปัจจุบันอาจจะผ่อนคอนโดอยู่เดือนละ30,000ครบ3ปีปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยมันจะแพงขึ้นถูกไหมคำถามคือ15แบงค์แต่ละแบงค์มีประมาณ10โปรโมชั่นไม่รวมโปรโมชั่นใต้โต๊ะนะใต้โต๊ะคือแบบว่าต้องไปคุยกันอีกทีใช่คือเจรจาต่อรองเช่นเฮ้ยผมเป็นหมอนะเงินเดือนผมดีนะผมมั่นคงนะลดดอกเบี้ยให้หน่อยไหมลดกว่านี้อีกไหมใช่ครับมันจะมีดีลพิเศษเกิดขึ้นหรือยังไม่รวมสมมติช่วงนี้แบงก์ต้องปิดยอดคือเอาง่ายๆรู้ไหมอ่ะว่าธนาคารในห้างกับนอกห้างอ่ะดอกเบี้ยต่างกันอ๋อเหรอเอาผมไม่รู้ฮะคือจริงๆดอกเบี้ยมาตรฐานมันเท่ากันพี่แต่ว่าในห้างคือทุกสาขาจะมีเป้าแล้วในห้างเนี่ยคนมันเดินเป็นล้านคนนะพี่ธนาคารในห้างไม่ต้องพยายามมากเป้าก็ถึงอ๋อโอเคธนาคารนอกห้างนั่งตบอยู่ใช่ไหมใช่ฉะนั้นลูกค้ามาคนนึงมันต้องปิดให้ได้เอางี้ไหมครับเดี๋ยวมันจะมีรถแรกแจกแถมอันนี้เพิ่มโอเคคำถามก็คือข้อมูลพวกนี้จริงๆมันก็ฟรีแต่พร้อมไหมล่ะที่จะเดินไปร้อยสาขาถ้าไม่พร้อมขนาดนั้นรีฟินทำให้ก็คือรีฟินก็ดึงข้อมูลจากธนาคารเราแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะยากซะหน่อยโดยที่เราต้องไปเราเองนี่แหละเป็นคนไปรวบรวมแต่ละธนาคารเองเราเป็นคนวิ่งไปเองใช่วิ่งแล้วก็เอาโปรชัวร์ธนาคารมากรอกๆๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันมันก็เชื่อมต่อกับหลังบ้านทุกแบงค์ละก็เป็นที่มาว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือแพลตฟอร์มที่เปรียบเทียบว่ารีไฟแนนซ์กับธนาคารไหนเนี่ยได้ดอกเบี้ยถูกสุดมันก็มีทั้งรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถแล้วก็รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตก็คือแบบสมมติเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบอะไรเงี้ยแล้วมันปิดไม่ไหวจริงๆมันมีวิธีปิดแล้วปิดแบบไหนดอกเบี้ยถูกสุดอะไรเงี้ยใช่อันนี้ก็คือรีฟินครับโอเคพี่เก่งอยากถามว่าการที่นบจะทำแบบนี้ได้หรือคนอื่นๆที่ดูอยู่อยากจะทำธุรกิจแบบเชิงแบบเทคโนโลยีแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องมีความรู้อะไรหรือมันต้องมีสกิลอะไรตรงนี้คือจริงๆถ้ามองไปวันนี้แล้วเราอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ก็ใช่สิก็มีโปรแกรมเมอร์นี่ใช่ไหมเขียนโปรแกรมได้นี่แต่ว่าจริงๆจุดเริ่มต้นของรีฟินนะครับยอมรับเลยว่ามันคือ Google Form ใช้ Google Form ใช้ Google Form คือ Google Form มันใช้ฟรีพี่ถูกป่ะใช่แล้วก็คือคอนเซ็ปต์เราได้ละว่าเฮ้ยถ้าเปรียบเทียบดอกเบี้ยแล้วเราเป็นตัวกลางในการเปรียบเทียบคืออย่างงี้เล่าไปเลยไม่ค่อยได้เล่าที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวเล่าให้พี่เก่งฟังคนแรกคืออย่างงี้ครับผมเนี่ยคิดว่า
ไอ้สิ่งนี้มันต้องมีประโยชน์สิถูกไหมพี่เก่งฟังยังอาจจะรู้สึกว่ามีประโยชน์เลยใช่ใช่ใช่แต่ทีนี้ทำไงล่ะทำไงแล้วเราจะทำเงินยังไงเก็บตังค์พี่เก่งเหรอเดี๋ยวผมยื่นรีไฟแนนซ์ให้แล้วผมเก็บตังค์พี่แล้วมันก็ตลกฉะนั้นผมก็อาจจะไม่อยากจ่ายแล้วใช่ใช่มันทำเงินไม่ได้แต่เราสังเกตว่าแบงก์ก็ต้องจ่ายค่าการตลาดแน่ๆแล้วแบงก์ก็คงต้องจ่ายค่าคอมของพนักงานแน่ๆถูกไหมเพราะว่าเราสังเกตเลยไปถามธนาคารเงี้ยโอ้เขาก็จะตั้งใจอธิบายเราให้ใบสมัครแล้วก็เย็บนามบัตรมาให้แล้วตรงท้ายก็จะเขียนรหัสพนักงานได้ค่าคอมแน่ๆเลยใช่ไหมเราก็ถามตรงๆพี่ครับถ้าผมหาลูกค้ามาให้พี่เนี่ยพี่ได้ค่าคอมไหมเขาก็บอกมันก็ได้แหละน้องมันก็ได้อะไรเงี้ยงั้นผมหามาให้พี่เยอะๆแล้วพี่แบ่งผมได้ไหมใช่ใช่อันนี้คือโมเดลธุรกิจแรกแล้วก็ทำ Google Form ครับใน Google Form ก็จะมีแบบเนี่ยเราจะเปรียบเทียบนะดอกเบี้ยแบงค์นู่นนี่เราเป็นเหมือนที่ปรึกษาในการไปหาดอกเบี้ยที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วก็ถ้าสนใจเนี่ยก็เกาะ Google Form แล้วก็เอา Google Form เนี่ยไปยิงแอดก็ยิงแอดแค่นั้นคือตอนแรกไม่มีเว็บไซต์เลยครับนบเนี่ยมองเห็นถึงเพนพอยต์ปัญหาของลูกค้าก่อนซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างชัดเจนเลยว่าในการทําธุรกิจคุณต้องมองเห็นปัญหาของลูกค้าก่อนแล้วคุณดูว่าคุณจะแก้ปัญหาเขาได้ไงแต่ทั้งเนี้ยคุณแก้ปัญหาให้เขาได้แต่ตัวคุณเองก็ต้องมีรายได้ด้วยเหมือนกันนบก็เลยมองว่าเอ๊ะแล้วรายได้จะมาจากไหนแทนที่จะไปเริ่มเก็บจากตัวลูกค้าคุณก็มองหาว่าเอ๊ะใครมีส่วนได้ส่วนเสียกับตรงนี้ใครได้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เราทำแล้วลองไปดูซิว่าเราจะสามารถหาโอกาสหรือรายได้จากตรงนั้นได้หรือเปล่าถูกต้องถูกต้องก็ถ้าขยายความตอนนั้นทำไปด้วยความเข้าใจประมาณนี้ซึ่งก็ผมคิดว่าโชคดีแล้วกันที่เข้าใจค่อนข้างถูกต้องนะเอาแต่ว่าก็มีทฤษฎีหนึ่งมาให้อันนี้เป็นอันที่ Harvard สอนเลยก็คือเขาเรียกเป็น profit triangle ครับพี่เก่งก็คือเป็นสามเหลี่ยมของการเริ่มทำธุรกิจครับสามเหลี่ยมนี้มันประกอบไปด้วยอันแรกคือทุกธุรกิจจะประกอบไปด้วยหนึ่งคือ resource หรือทรัพยากรเรามีอะไรบ้างสองคือ process กระบวนการเพื่อให้ธุรกิจมันครบลูปมันทำเงินได้แล้วก็สามคือ profit formula สูตรในการทำกำไรคือเราต้องคิดสามเหลี่ยมนี้ให้ได้ก่อนธุรกิจถึงเริ่มได้